เอาละครับกราบสวัสดีครับผมมาพบกันแล้วนะครับเสียงยาบุกรอบมาสวรรค์นะครับวันนี้เป็นตอนที่391ถึง392นะครับผมความเดิมตอนที่แล้วนะครับสงครามระหว่างบุตรสวรรค์เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเริ่มต้นมาเย่เทียนก็สามารถชนะบุตรสวรรค์เจรจา2คนของราชินีนางเผือกได้สําเร็จและตอนนี้ดูเหมือนว่าบุตรสวรรค์จากราชินีอื่นจะมายังราชินีนางเผือกแล้วนะครับในที่มาถึงกลุ่มแรกก็คือบุตรสวรรค์จากราชินีอินโดเมดาบุตรสวรรค์เหล่านี้ออกระว่าไปทั่วราชินีนางเผือกและบุตรสวรรค์บางส่วนก็ถูกฆ่าบุตรสวรรค์เหล่านี้และตอนนี้มาเทพเดยูได้มาขอร้องให้เย่เทียนจัดการบุตรสวรรค์เจรจาคนหนึ่งเพื่อเรียกเปลี่ยนกับสัญญาว่าจะปกป้องครอบครัวเขาและบุตรสุริยะเวลา 100,000 ปีเอาละครับไปชมกันต่อดีกว่าครับว่าเย่เทียนจะรับข้อเสนอหรือไม่นะครับผมบอกเลยนะครับหลังจากนี้เลือดสาดกระเด็นอย่างแน่นอนนะครับไม่มีความปานีในสงครามครั้งนี้นะครับผมเพื่อการเสียเวลานะครับไปรับชมรับฟังกันดีกว่าครับคำสัญญาระดับเทพผู้ยิ่งใหญ่เย่เทียนไม่คิดเลยว่ามาเทพเดยูจะถึงขั้นสัญญากับเขาว่าจะปกป้องครอบครองเขาและบอกสุยะเวลา 100,000 ปีและยังยินดีที่จะแก้ปัญหาเรื่องตระกูลเหรียญให้แก่เขาในอนาคตสัญญาดังกล่าวย่อมรำค่ากับสมบัติใดๆสิ่งที่เขาต้องทำมีเพียงแค่ต้องฆ่าบุตรสวรรค์เจราของไคซี่อินโดเมดาตามคำขอมาเทพเดยูเท่านั้นการทำธุรกรรมเช่นนี้คุ้มค่าอย่างแน่นอนเขาเคยยิงข่าวเกี่ยวกับบุตรสวรรค์เจราบางรายที่เอนโดเมดาเมื่อไม่นานมานี้แต่พ่ออีกฝ่ายไม่ได้เดินทางมาที่ตะข้อสีเงินและตัวเขาเองก็ขี้เกียจเกินไปที่ออกตามล่าบุตรสวรรค์เดิมทานเหล่านั้นซึ่งทำให้เขาไม่เคยเผชิญหน้ากับบุตรเดิมทานเจราของที่เอนโดเมดามาก่อนแต่ตอนนี้มาเทพเดยูได้มาขอความช่วยเหลือจากเขาโดยตรงแน่นอนเรียกเห็นรู้สึกว่าเขาสามารถทำตามคำขอของมาเทพเดยูได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายยิ่งกว่านั้นด้วยการปกป้องของเทพเดยูทั้งพญาและน้องสาวของเขาระบบสุยะในโลกก็จะมีความปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมท้ายที่สุดสงครามระบบสวรรค์ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคทั้งหมดเขาไม่สามารถอยู่ในกระที่นั้นเผื่อได้ตลอดเวลาอีกไม่นานเขาก็ต้องไปกระที่อื่นดังนั้นความปลอดภัยของเจ้าจันทาและโลกยังเป็นเรื่องที่เขากังวลมาเทพเดยูข้าสัญญาว่าจะทำตามคำของท่านให้สำเร็จหากเจ้าฆ่าบุตรสัญญาผู้นั้นได้ข้ารับประกันว่าครอบครัวของเจ้าและบุตรสุยะจะไม่ถูกรบกวนโดยกำลังใดๆข้าเชื่อว่าในการที่จะนั่งเผือกแห่งนี้ยกเว้นบุตรสวรรค์ตามพูดของข้าเพียงพอจะทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวสำหรับบุตรสวรรค์เขาไม่สามารถช่วยอะไรได้จริงๆเว้นเสียแต่ว่าเป็นบุตรสวรรค์กำลังที่อ่อนแอแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ทำได้เพียงข่มขู่ไม่สามารถลงมือได้อย่างไรก็ตามแต่ผู้ปกครองคนอื่นชื่อเสียงของเทพเดยูนั้นมีผลกระทบเขาเป็นอย่างมากแม้แต่กรณีแข่งแข่งในดาวเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นก็ไม่กล้าสร้างความเพื่องให้แก่เขาโดยตรงไม่ต้องพูดถึงตระกูลเย็นพวกเขาไม่ใช่กำลังที่แข่งแข่งที่สุดในที่ทั้งเผือกไม่มีทางที่จะเทียบได้กับดาวเทพผู้ยิ่งใหญ่อีกทั้งในการที่ทั้งเผือกนั้นมีผู้แข่งแข่งไม่มากนักโดยปกติแล้วจะมีแต่เพียงวัยรุ่นกองกำลังดับสูงสุดในการที่ทั้งเผือกและคนเหล่านั้นก็แทบจะไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยปีศาจเท่าเหล่านั้นไม่มีทางจะออกหน้าจากการกระจัดเล็กเช่นบุตรสุยะดังนั้นมาเทพเดยูจึงสามารถพูดออกมาได้อย่างเต็มปากว่าเขาสามารถปกป้องครอบครองเย่เทียนได้บุตรสุยะได้มาเทพเดยูเป้าหมายคือใครบุตรสวรรค์ฮารอนฮิตจากไคซี่อินโดเมดาที่แท้ก็เป็นเขาเย่เทียนไม่รู้สึกแปลกใจเลยในบรรดาบุตรสวรรค์ของไคซี่อินโดเมดาบุตรสวรรค์ฮารอนฮิตนั้นมีชื่อเสียงที่โหดร้ายที่สุดมีข่าวว่าบุตรสวรรค์มากมายตกตายไปด้วยมือเขาดังนั้นเย่เทียนจึงพอจะคาดเดาได้ตั้งแต่แรกแล้วหลังจากมาเทพเดยูจากไปมาเทพชินนิวก็ยังพูดคุยกับเย่เทียนเล็กน้อยบุตรสวรรค์วิถีเจ้ามั่นใจว่าเจ้าจะสามารถฆ่าบุตรสวรรค์ฮารอนฮิตนั้นได้จริงๆใช่ไหมว่ากันว่าบุตรสวรรค์ฮารอนฮิตผู้นี้แข่งแข่งกับบุตรสวรรค์ของเรารูปสีเงินและกาซี่อินเดเมด้าเองก็แข่งแข่งมากกว่ากาซี่ของเรามากดังนั้นบุตรสวรรค์พวกเขาอาจจะมีไพ่รับที่สมบูรณ์บางอย่างเจ้าต้องระวังให้มากขอบคุณท่านมาเทพชินนิวที่เอ่ยเตือนข้าจะจำเอาไว้หลังจากมาเทพผู้ใหญ่ชินนิวจากไปเย่เทียนก็บอกกล่าวเรื่องนี้แก่พระจันทาและออกจากตะข้อสีเงินไปทันทีเมื่อออกจากตะข้อสีเงินแล้วเย่เทียนก็เดินทางต่อที่ยาประกาศดาว5ดาวของเขาเขาต้องการฆ่าบุตรสวรรค์ฮารอนฮิตให้เดียวที่สุดการจะหาตำแหน่งของบุตรสวรรค์ฮารอนฮิตนั้นไม่ใช่เรื่องยากตอนนี้หลายกองกำลังที่ทั้งเผือกให้ความสนใจกับที่อยู่ของบุตรสวรรค์ฮารอนฮิตและในการสายฟ้าเองก็ได้ทิ้งเครื่องหมายติดตามเอาไว้ดังนั้นพวกเขาจะสามารถตรวจสอบบุตรสวรรค์ฮารอนฮิตได้ทุกฝีก้าวก่อนมาเทพเดยูจากไปขอให้ทิ้งพิกัดของบุตรสวรรค์ฮารอนฮิตไว้ให้แก่เย่เทียนแล้วมารายงานพิกัดของบุตรสวรรค์ฮารอนฮิตตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนนิกายสายฟ้าก็สามารถหาตัวเขาได้ทุกเวลากาแล็กซี่ชั้นช้างเผือกหน้าดาวดอกไม้ดาวดวงนี้เป็นดาวเคราะห์ธรรมดาแต่ไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมามีบุตรสวรรค์ผู้หนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนดาวเคราะห์ดวงนี้และตอนนี้คนผู้นี้ก็ได้กลายเป็นบุตรสวรรค์ห้าดาราแล้วคาดว่าในอนาคตคงสามารถบรรลุสู่บุตรสวรรค์ได้ทันได้เธอก็คือบุตรสวรรค์หอยยงและมันเป็นเพราะชื่อของบุตรสวรรค์หอยยงนี่เองดาวเคราะห์ธรรมดาได้ชื่อในอดีตจึงถูกตั้งชื่อว่าดาวเคราะห์ดอกไม้ในตอนนี้แต่วันนี้บุตรสวรรค์ฮารอนฮิต
าถึงดาวดอกไม้ผู้ชนหอยงว่ากันว่าผู้หญิงนั้นงดงามมากข้าเองก็มากระที่ในท่าเปลือกมาหลายวันแล้วพระเจ้าบุษวนหญิงสาวที่งดงามมาได้คงจะเพลิดเพลินไม่น้อยผู้ชนฮารุหิตรู้สึกตื่นเต้นกับความคิดของมันในที่สำคัญก็คือผู้ชนหอยงไม่ได้เข้าร่วมกับองค์รังใดๆว่ากันว่าเป็นเพราะผู้ชนหอยงห่วงแหนบ้านเกิดของเธอมากเธอต้องการที่จะพัฒนาดาวดอกไม้จึงไม่สนใจที่เขาร่วมของรังอื่นเมื่อมีความน่าแข่งแกร่งอยู่เบื้องหลังบุษวนฮารุหิตจึงกล้าที่จะมีความคิดชั่วร้ายต่อบุษวนหอยงมิฉะนั้นเขาคงไม่กล้าที่จะทำเช่นนั้นเพราะการทำของนั้นเป็นข้อห้ามที่ยิ่งใหญ่เตรียมดากองรังทั้งหมดเมื่อพวกตัวเหนือกระดับเทพจะไม่สามารถทำอะไรเขาได้แต่พวกเขาก็สามารถจ้างบุษวนแปรราหรือก้าลามาตามล่าเขาได้หากเป็นเช่นนั้นเขาไม่อาจรับราคาที่ต้องจ่ายได้อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะลงมือกับบุษวนสตรีของกองรังใหญ่มิฉะนั้นมันจะเหมือนการตบหน้ากองรังเหล่านั้นโดยตรงคงจะแปลกหากเขาไม่ถูกตามล่าบุษวนสามารถฆ่ากันเองได้แต่ไม่อาจทำให้อับอายที่เป็นกฎระหว่างบุษวนแต่ตอนนี้บุษวนฮารุหิตกำลังทำลายกฎนี้เพราะเขาคิดว่าในการที่จะแย่งเปลือกแห่งนี้ไม่มีบุษวนที่ทรงพลังอีกทั้งบุษวนหอยงเองก็ไม่มีผู้สนับสนุนเบื้องหลังดังนั้นตัวเขาจึงไม่กล้าที่ลงมือเมื่อสวนหัวยงออกมาเดี๋ยวนี้ไม่ชินน้ำค่าจำลายดาวข้อดอกนี้ซักร่างอันงดงามพุ่งออกจากดาวข้อดอกไม้พร้อมกับปีกยาวในมือของเธอจ้องมองที่บุษวนฮารุหิตบุษวนหัวยงรู้สึกกังวลเล็กน้อยบุษวนฮารุหิตเป็นบุษวนที่ทางเจราหลายคนมาจากกระที่แอนโดเมดาเพื่อท้าทายบุษวนของกระที่แอนทั้งเผือกกล่าวกันว่าแม้แต่บุษวนโมตงและบุษวนยิงวางก็ยังไม่แพ้ต่อเขาไม่ว่าเธอจะไม่เห็นมาด้วยตาตนเองแต่บุษวนฮารุหิตผู้นี้ก็ยังเป็นบุษวนเล่มทานเจรายังเป็นบุษวนเล่มทานทั่วไปแน่นอนว่าการท้าทายบุษวนฮารุหิตนับเป็นเรื่องที่น่าอายแต่บุษวนฮารุหิตนั้นเป็นคนที่ยังอายอยู่แล้วตัวเขาไม่เคยคำนึงถึงระดับพลังของอีกฝ่ายเขาท้าทายทุกคนที่พบเห็นมักจะฆ่าฝ่ายตรงข้ามอย่างโหดเหี้ยมโดยไม่สนใจสิ่งใดบุษวนฮารุหิตฉันเป็นเพียงบุษวนฮารุหิตฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณฉันยอมรับความพ่ายแพ้ยอมแพ้หรือนั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าสนใจเว้นแต่เจ้าจะเป็นผู้หญิงของข้าเขาค่อยๆเดินเข้าใกล้บุษวนหอยงช้าๆเจ้าบุษวนหอยงรู้สึกโกรธอย่างแท้จริงชนะข้าของเธอพุ่งพ่านทันทีบุษวนฮารุหิตก็ทำให้เธออามาชินนี้ได้อย่างไรแม้จะต้องตายเธอก็จะต้องให้รอดแผลเป็นเพื่อบนร่างกายของบุษวนฮารุหิตให้จงได้บุษวนหอยงและสักกระบี่ของเธอพุ่งโจมตีไปยังบุษวนฮารุหิตแต่ด้วยการบอกมือเพียงเล็กน้อยของบุษวนฮารุหิตการโจมตีของบุษวนหอยงถูกทำลายอย่างง่ายดายและมันยังทำให้บุษวนหอยงได้รับบาดเจ็บเพราะว่าเจ้าควรยอมเป็นผู้หญิงของข้าเสียดีกว่าบุษวนฮารุหิตเอื้อมมือของเขาไปพยายามคว้าร่างของบุษวนหอยงแต่ทันใดนั้นห้องอากาศก็เริ่มสั่นสะเทือนจากนั้นยานอากาศลำหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากยักษ์ไก่บุษวนฮารุหิตถอดมือของเขาออกและมองที่ยานอากาศด้วยหน้าเคร่งขรึมภายในใจลึกคอนฟัดได้ถึงวิกฤตบางอย่างประตูของยานอากาศเปิดพร้อมกับร่างหนึ่งที่ก้าวออกมาซึ่งเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเย่เทียนเย่เทียนคือยานอากาศของเขาจากนั้นก็มองไปยังบุษวนฮารุหิตบุษวนฮารุหิตในฐานะบุษวนเจราแต่กับรังแกบุษวนฮารุหิตเจ้าไม่คิดว่ามันจะมากไปหน่อยหรือแกเป็นใครข้าหรือข้าบุษวนวิถีเจ้าคือบุษวนวิถีหรือบุษวนฮารุหิตสีหน้าเปลี่ยนไปเขาอยู่ในกระที่ช้างเผือกมาหลายวันย่อมต้องเคยยินข่าวต่างๆในกระที่ช้างเผือกทำให้เขารู้ว่าผู้แข่งที่สุดในที่ช้างเผือกแห่งนี้ก็คือเย่เทียนมีข่าวหรือว่าเย่เทียนเป็นบุษวนแทนแปราแต่กับความกล่าวนี้เขาไม่ได้สนใจมากนักเพราะเขาเชื่อว่าผู้คนในกระที่เดียวกันย่อมจะยกย่องคนตนเองเกินจริงก็แค่ใครชื่อช้างเผือกก่อนหน้านี้ไม่เคยมีข่าวว่ามีบุษวนนั่งทานแปรามาก่อนแล้วจู่ๆจะมีบุษวนนั่งทานแปราได้อย่างไรเรื่องนี้มันได้สาระอะไรกันเขารู้สึกว่าเย่เทียนนั้นควรจะเป็นดับต้นยังได้บุษวนนั่งทานเจราไม่มีทางที่กลายบุษวนนั่งทานแปราได้แน่นอนในแง่พลังต่อสู้แท้จริงนั้นเขาอาจจะไม่ใช่ผู้ต่อสู้ของเย่เทียนแต่เขาก็ยังมีไพ่รับของตัวเองและเขาไม่คิดว่าด้วยไพ่รับของเขาเขาจะไม่สามารถชนะเย่เทียนได้การต่อสู้ของบุษวนการใช้อาวุธภายนอกเพื่อเชื้อเชิญความแข็งได้หากพวกเขาไม่แข็งแกร่งเพียงพอบุษวนหอยงเธอควรถอยออกไปก่อนขอบคุณบุษวนวิถีสำหรับความช่วยเหลือบุษวนหอยงบินหนีไปอย่างรีบร้อนตอนนี้บุษวนฮารุหิตพุ่งความสนใจที่เย่เทียนเพียงคนเดียวเท่านั้นดังนั้นเขาจึงไม่มีอารมณ์ที่จะมาสนใจบุษวนหอยงการต่อสู้ยิ่งใหญ่วังเย่เทียนและบุษวนฮารุหิตกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อเฉลยหน้ากับเย่เทียนบุษวนฮารุหิตจริงจังมากยิ่งขึ้นเขาไม่กล้าที่ประมาทแม้แต่น้อยเย่เทียนจะไม่เคลื่อนไหวทันทีแต่ใช้ความสนใจเข้ารอบปกคลุมร่างของบุษวนฮารุหิตด้วยตัวสปอร์สวนของบุษวนฮารุหิตซึ่งนี่เป็นสายติดตัวของเย่เทียนทันใดนั้นปอสวนของบุษวนฮารุหิตก็ปรากฏขึ้นในสายตาของเย่เทียนมนุษย์เฮยงพอสนการเพาะระดับประการพอสนกำลังระดับพระเจ้าพอสนการป้องกันระดับพอสนความเร็วระดับพระเจ้าพอสนกองเล็บระดับตะวันพอสนสอนนอนหิตระดับพระเจ้าในแง่พอสนของบุษวนฮารุหิตถือว่าไม่เร็วเขาพอสนได้อย่างที่เย่เทียนต้องการยกตัวอย่างเช่น
ความสามารถของเล็บตะวันในมนุษย์น้อยมากที่จะมีความสามารถของเล็บไม่ต้องพูดถึงความสามารถของเล็บตะวันเลยเทียนเองก็ความสามารถของเล็บตะวันเช่นกันและตอนนี้ความสามารถของเล็บตะวันของบุษวนฮาโลหิตจึงมีประโยชน์ต่อเขานอกจากนี้พอสารสารโลหิตก็นับว่าไม่เดียวเช่นกันนี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเลือดของพระเจ้ายิ่งเทียนก็ยังขาดพอส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายเลือดอยู่ที่สำคัญกว่านั้นเขาสามารถประสานพอส่วนได้รับเข้าด้วยกันด้วยทักษะประสานพอส่วนของพอส่วนในการเข้ารอกยกตัวอย่างเช่นพอสารสารโลหิตและพอส่วนกินโลหิตพอสารสารโลหิตเป็นพอส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายเลือดประเภทโจมตีและมันไม่ได้ช่วยยิ่งเทียนมากนักแต่พอสารกินโลหิตนั้นมีประโยชน์ต่อเขามากมายสามารถกินโลหิตเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตทั้งยังช่วยฟื้นฟูพลังได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยที่เยี่ยเทียนสามารถถูกผลเคฟชายรับของเครื่องโยกไข่จนถึงออกเกตแรกได้พอสารกินโลหิตมีบาดสำคัญเช่นกันดังนั้นเยี่ยเทียนจึงต้องการยกระดับพอสารในการรักษาพอสารวัตตะพอสารชีวิตและพอสารกินโลหิตเพราะในอนาคตมันจะช่วยเขาอย่างมากเมื่อต้องเชิญหน้ากับการต่อสู้เป็นตายดังนั้นเยี่ยเทียนจึงกังวลเกี่ยวกับพอสารที่เกี่ยวข้องกับสายเลือดมานานแล้วตอนนี้การปรากฏขึ้นของพอสารสารโลหิตทำให้ความปรารถนาของเยี่ยเทียนเป็นจริงขึ้นอีกครั้งพอสารสารโลหิตดับพระเจ้าคัดรอกพอสารของเล็บอุตวันคัดรอกเยี่ยเทียนเข้ารอบพอสารทั้งสองของบุษวนฮาโลหิตทันทีโดยที่บุษวนฮาโลหิตไม่ทันได้รู้ตัวในขณะที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันบุษวนวิธีเข้ามาอยากช่วยกับเจ้าเอาเป็นว่าเลือกแล้วต่อการดีหรือไม่กรณีนี้เขานับว่าเป็นคนขี้ขาดจะไม่ต้องสงสัยในความเป็นจริงเขาไม่ได้กลัวเยี่ยเทียนเพียงกังวลว่าหากเขาต่อสู้กับเยี่ยเทียนได้รับบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่สำหรับเยี่ยเทียนเรื่องนี้อาจจะไม่เป็นไรแต่บุษวนของราชินีช้างเผือกหลายคนอาจจะใช้โอกาสนี้เพื่อโจมตีเขาซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องดีกับเขาเลยดังนั้นเมื่อเขาคิดอย่างรอบคอบแล้วเขาจึงไม่ต้องการให้สู้กับเยี่ยเทียนถ้าเจ้าข้าตัวตายก็อาจจะเรียกเรื่องการต่อสู้ครั้งนี้ได้เยี่ยเทียนด้วยหยันอย่างมากเจ้าคิดว่าข้ากว่าเจ้าจริงๆงั้นหรือวงเล็บวิญญาณโลหิตบุญสวรรค์โลหิตทุ่มพลังทั้งหมดของเขาเพื่อรักษาศักดิ์สิทธิ์นี้วงเล็บวิญญาณโลหิตเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทรงพลังมันมีความสามารถกับก่อนที่น่ากลัวไม่ว่าจะใช้สัตว์อาวุธป้องกันและศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็สามารถจะรวมได้อย่างง่ายดายพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเลือดไม่เร็วเลยแต่น่าเสียใจอย่างไรเกินไปศักดิ์สิทธิ์หมายทองคำวิญญาณลงตาเยี่ยเทียนยื่นมือขอออกไปจากนั้นก็กำหมัดแน่นสิ้นหมายสีทองปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าในแรงนั้นมันพุ่งออกไปห่อหุ้มร่างของบุษฮาโลหิตจากทุกทิศทางพลังศักดิ์สิทธิ์ทองคำไม่ดีแล้วใบหน้าของบุษฮาโลหิตซีดเผือกด้วยความตกตะลึงรักษาพลังศักดิ์สิทธิ์ธาตุทองเกินกว่าที่เขาคาดการไว้พลังโจมตีของมันน่ากลัวเกินไปขนาดนี้ความพันถึงวิกฤตความตายทันใดนั้นบุษฮาโลหิตก็หยิบม้วนคัมภีร์คาราออกมาพร้อมทั้งตบมันลงบนร่างกายของเขาครุบพลังศักดิ์สิทธิ์ไม้ทองคำมีดวงตาที่เป็นเอกลักษณ์ของบุษวนฮาโลหิตดูเฉียกระชากออกเป็นชิ้นๆในขณะเดียวกันร่างของบุษฮาโลหิตก็พันกลายเป็นหมอกเลือดลอยออกไปในความแน่นขึ้นอีกครั้งระยะไกลเมื่อขณะนี้ไม่เร็วเลยสามารถเปลี่ยนร่างกายเป็นหมอกเลือดและยังครบแน่นกลับมาได้อีกครั้งอย่างรวดเร็วแต่ถึงอย่างไรมันก็ไม่สามารถช่วยชีวิตของบุษฮาโลหิตได้เราต้องรีบหนีชายคนนี้ต้องเป็นบุษฮาโลหิตแปรรายอย่างแน่นอนเปิดซบในสถานที่เล็กเช่นการที่ยังห้างเผือกสามารถให้กำเนิดบุษวนแปรร้ายอย่างไรบุษวนฮาโลหิตรู้สึกหวาดกลัวอย่างแท้จริงเขารู้แต่แรกว่ามีบุษวนแปรร้ายอยู่ในที่กับช้างเผือกพอคงไม่คิดจะยิงพยองเช่นนี้รักษาโลหิตหลบหนีร่างของบุษวนฮาโลหิตกลายเป็นแสงสีเลือดพุ่งผ่านห้องอากาศทันใดนั้นลูกบาศก์มิติก็ปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าในทันทีที่ลูกบาศก์มิติปรากฏขึ้นพื้นที่ทั้งหมดถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็วจากนั้นมือขนาดใหญ่ก็ยื่นออกมาจากห้องมิติโผล่ร่างของบุษวนฮาโลหิตเอาไว้นี่คือศาสตร์ฝ่ามือดับในพระเจ้าของเยี่ยเทียนบุษวนฮาโลหิตมาดูกันว่าเจ้าจะหนีจากข้าไปได้หรือไม่ฝ่ามือของเปล่าจมตีออกไปอีกครั้งพุ่งไปยังร่างของบุษวนฮาโลหิตเมื่อสัมผัสถึงความตายที่ใกล้เข้ามาบุษวนฮาโลหิตจึงโยนบางสิ่งออกไปและเมื่อดอกไม้นี้ถูกโยนออกไปห้องอากาศรอบๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันดอกไม้มากมายนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นโตขึ้นจากส่วนลึกของความว่างเปล่าบริเวณรอบกลายเป็นโลกแห่งดอกไม้โดยมีเยี่ยเทียนยืนอยู่เหนือพวกมันหลังจากนั้นดอกไม้ที่ใต้เท้าของเยี่ยเทียนกลายเป็นปากขนาดใหญ่อ้าออกมาพร้อมจะกินด้านของเยี่ยเทียนเข้าไปหากเป็นคนทั่วไปย่อมตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่เยี่ยเทียนยังคงสงบนิ่งเช่นเดิมดวงตาของว่างเปล่าเยี่ยเทียนเปิดใช้งานทักษะรับสาดสายตามองทุกอย่างอย่างทะลุโปร่งภาพดวงตาเหรอไม่สิมันไม่ควรเป็นภาพดวงตาธรรมดาภาพดวงตานี้แข็งแกร่งมากน่าเสียดายที่เราครอบครองดวงตาของว่างเปล่าไม่เช่นนั้นเราคงต้องปวดหัวไม่น้อยบุษวนหิตไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ทำให้เขาไม่สามารถควบคุมมันได้ดังนั้นเมื่อเขาโยนดอกไม้ออกมาตัวเขาเองก็ต้องถูกดึงเข้าสู่โลกของดวงตาเช่นกันตายเยี่ยเทียนบุกขยี้ร่างของบุษวนหิตด้วยฝ่ามือของว่างเปล่าของเขาอย่างสุดกำลังหลังจากนั้นชั่วครู่พลังชีวิตของบุษวนหิตก็สลายหายไปอย่างสมบูรณ์ในเยี่ยเทียนก็มีคิดจะทิ้งร่างของบุษวนหิตไว้สำหรับเขาแล้วศพของบุษวนฮาโลหิตเปรียบได้กับสมบัติล้ำค่าอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะเยี่ยเทียนมีศาสตร์ช่วงชิงพอสวน
เขาต้องการช่วงชิงพรสวรรค์ของบุตรชายฮาโรหิตและมอบมันให้แก่ยาพัชจันทาพญาของเขาด้วยทีนี้ยาพัชจันทาสามารถแข่งแกร่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้หวังว่ายาพัชจันทาจะกลายบุตรชายแปรราหรือก้าวราในอนาคตเขาวางแผนที่รอให้ยาพัชจันทาทำลายเกมการร่างกายให้เกียรติจากนั้นค่อยให้เธอแปรรวมเข้าสู่ระดับเทพเขาไม่ต้องการให้เธอมีระดับบุตรชายนานเกินไปสำหรับคนอื่นหลังจากแปรรวมเข้าสู่ระดับเทพแล้วพอส่วนพวกเขาก็ยากที่พัฒนาต่อไปได้อีกยาพัชจันทานั้นแตกต่างออกไปยี่เทียนสามารถพัฒนาสวนให้แก่พัชจันทาได้ดังนั้นเมื่อยาพัชจันทาจะลงเข้าสู่ดับเทพแล้วพอส่วนของเธอก็จะไม่รับผลกระทบสิ่งเดียวที่พัชจันทาไม่สามารถพัฒนาได้อีกก็คือความแข็งแกร่งทางกายภาพถ้าไม่ใช่เพราะชื่อของบุญจักรวาลยี่เทียนก็คิดจะลงเข้าสู่ดับเทพเช่นกันอย่างไรก็ตามเขาคือผู้ครอบครองพัชจันทาในการทดลองหากเขาไม่สามารถกลายบุญจักรวาลได้คงรู้สึกอาจใจไม่น้อยแน่นอนแม้ว่าเขาจะไม่สามารถกลายบุญจักรวาลได้แต่เขาก็มีวิธีที่จะชนะบุญจักรวาลได้ด้วยความสันนิษฐานครอกแม้ต้องมาเชิญหน้ากับบุญจักรวาลยี่เทียนก็มั่นใจว่าเขาสามารถชนะอีกฝ่ายได้ไม่ยากแต่ทำไมเขาถึงต้องโดนตีบุญจักรวาลนั่นไม่เท่ากับว่ากำลังมองหาปัญหาหรอกนั้นด้วยหลังจากที่ยี่เทียนฆ่าบุญสวรรค์หาโลหิตแล้วและบุญสวรรค์หอยงบินเข้ามาพร้อมกับกล่าวขอบคุณขอบคุณบุญสวรรค์วิถีที่ยื่นมือเข้ามาช่วยหากไม่ใช่เพราะว่าท่านเกรงว่าตอนนี้ข้าคงบุญสวรรค์หอยหยงไม่ต้องเกรงใจไปความจริงจุดประสงค์ที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อมาสังหารบุญสวรรค์ฮันโลหิตอยู่แล้วบุญสวรรค์หอยหยงต้องการเชิญเยี่ยเทียนเป็นแขกของดาวดอกไม้แต่เขาก็ปฏิเสธจากนั้นเขาก็นำยานอวกาศดับ5ดาวของเขาออกมาและจากไปทันทีบุญสวรรค์วิถีดูจริงๆไม่ว่าจะด้านหน้าตาหรือด้านความแข็งคงจะดีถ้าเราสามารถเป็นพยานขอได้แต่น่าเสียดายที่เขามีภรรยาอยู่แล้วเยี่ยเทียนไม่รู้ว่ามีบุญสวรรค์สตรีผู้หนึ่งมีความรู้สึกดีต่อเขาแต่ถึงเขาจะรู้เขาก็คงทำได้เพียงแค่ยิ้มและเพิกเฉยด้วยความแข็งในชื่อเสียงปัจจุบันของเย่เทียนมีหญิงสาวมากมายในที่แหนเปลือกที่สนใจเขาหากนำพวกเธอมาอยู่รวมกันบางทีพวกเธออาจจะสามารถบกยี่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งได้อย่างไรก็ตามในใจของเขามีแต่จะพัชจันทาผู้เป็นพยานเขาเท่านั้นและไม่คิดที่สนใจผู้อื่นหลังจากนั้นไม่นานเย่เทียนก็กลับมาถึงดาวเคราะห์สีเงินในขณะเดียวกันข่าวการตายของบุตรชายฮาโรหิตก็แพร่กระจายไปรวดเร็วส่งผลให้ทั่วทั้งไร่ที่ทั้งเผือกต้องสั่นสะเทือนเอาละครับจบแล้วนะครับดอกตอนที่391ถึง392นะครับตอนนี้ไม่ค้างนะครับตอนหน้าเย่เทียนเดี๋ยวจะดูการที่อื่นนะครับผมเขาจะเริ่มก่อร่างบุตรสวรรค์แล้วนะครับเอาละครับถ้าเป็นภาพการใดก็ขออภัยนิดนึงนะครับอย่าลืมกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับผมครับ